ส่วนช่วงนี้ให้คุณผู้ชมติดตามการถแถลงรายละเอียดสถานการณ์โควิด1 9จากทางสบคนะคะวันนี้จํานวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่มากถึง2,400กว่ารายนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มจํานวน11รายด้วยนะคะตอนนี้ติดตามสัญญาณสดจากทางสบคกันค่ะเช่นเคยนะครับมาที่สถานการณ์ของไทยและของโลกก่อนเลยนะครับวันนี้อันดับของไทยอยู่ที่อันดับที่105นะครับ 2,438รายใหม่ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับทำให้เราอยู่ที่อันดับที่105แล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก11รายไปดูสถานการณ์โลกนะครับ1 4 7ล้านกว่านะครับเพิ่มขึ้นมา821,674คนนะครับในทางอินเดียก็จะสูงสุดนะครับอยู่ที่349,000กว่าคนต่อวันนะครับที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเราเห็นคนที่แชร์ภาพข่าวนะครับการที่มีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตจํานวนมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเสียชีวิตวันเดียวของเมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้นไปที่2องสอนนะครับซึ่งก็เห็นภาพที่เขาส่งคลิปกันมาก็หน้า เห็นใจกับคนทางประเทศอินเดียมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องมีการระดมคนเข้ามาทั้งแท่งด้านการรักษาแล้วก็รวมถึงการชาปนกิจศพด้วยนะครับมาดูในกรณีของทางประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียของเรานะครับอินเดียอยู่ในอันดับต้นเลยนะครับอินโดนีเซียอยู่ที่4 0 0นะครับฟิลิปปินส์ต่ำกว่าหมื่นลงมานิดหน่อยนะครับ 9,006นะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่น5,098 0 0กับ 98. มาเลเซียนี่ก็ยัง4หลักอยู่นะครับ2,000ประธานโทษครับมาเลเซีย2,717นะครับเมียนมา17เกาหลีนี่785นะครับจีนตัวเดียวนะครับ9สิงคโปร์23ไทยอยู่ที่2,438ที่ว่านะครับกัมพูชา5 1 1, 1นะครับ มาดูในตารางที่เรานำเสนอเป็นประจำวันนะครับก็จะเป็นยอดสะสม55,460ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้นะครับมาดูเป็นตัวสรุปของสไลด์สีน้ำตาลนะครับจะเป็นตัวเลขของยืนยันสะสมในรอบนี้อยู่ที่26,597นะครับซึ่งก็มีตัวเลขที่ อยากให้เห็นนะัคืออยู่ในการรักษาในการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและการรักษาอยู่นะครับขวามือที่เป็นสีฟ้านะครับ24,207รวมนะครับในโรงพยาบาล19,000 2 7 4แล้วก็โรงพยาบาลสนาม4,933อาการหนักในวันนี้คือ507รายในนั้นก็คือใส่ท่อช่วยหายใจ138รายก็ขอให้พวกเราส่งแรงกายแรงใจให้กับพี่น้องออชาวทางด้านสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายนะครับที่ทำงานหนักกันอยู่ต,นตอนนี้แล้วก็ขอกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติทุกคนนะครับให้ได้พยายามสู้กับโรคนี้ให้เรามีการสูญเสีย น้อยที่สุดครับส่วนตัวเลขของการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น14,675เป็นการระดมการทำงานของทุกภาคส่วนนะครับทำให้ตัวเลขสะสมของยอดที่ที่เป็นเข็มที่หนึ่งนะครับอยู่ที่4ประทานทษครับ 9, 40, 9 4 0 9 2 4 4รายนะครับไปดูกรณีที่เสียชีวิตนะครับซึ่งเกิดขึ้น11คนนะครับ รายที่130เป็นชายไทยอายุ27ปีอยู่กรุงเทพมหานครมีเบาหวานและโรคอ้วนนะครับ12เมษายนหายใจลำบากแล้วก็14เมษาตรวจพบเชือ้อ21เมษาเสียชีวิตนะครับ131เป็นหญิง <governments>. ไทยอายุ34ปีอยู่ปทุมธานีมีไซนัสอักเสบและโรคอ้วนนะครับ13เมษามีไอแห้งๆปนเลือดแล้วก็16เมษาพบเชือ้อ23เมษาเสียชีวิต 132ครับเป็นชายไทยอายุ69ปีอยู่ปทุมธานีมีความโลหิตสูงมีเกานะครับ8เมษามีไอปวดศีษะหายใจลำบาก13เมษาพบเชื้อ22เมษาเสียชีวิตวันทีเ่เขามีประวัตินี้ก็คือเดินทางไปสถานที่แออัดนะครับเป็นสูงอายุและมีโรคประจำตัวรายที่133 หญิงไทยอายุ62ปีอยู่สุขโขทยัยมีความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็มีอาการตั้งแต่16คือไข้ไอปวดเมือม่อยกล้ามปวดกล้ามเนื้อ20เมษาพบเชื้อ22เมษาเสียชีวิตอันนี้ก็เดินทางไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันนะครับรายที่5เป็นรายที่134นะครับเป็นชายไทยอายุ70ปีอยู่ประจวบคีรีขันนะครับเป็นเบาหวาน เป็นผู้ป่วยติดเตียงไตาวายเรื้อรังแล้วก็ความดันโลหิตส,สูงนะครับอันนี้ป่วยตั้งแต่17แล้วก็เสียชีวิต23นะครับรายละเอียดผมขอ,อนยัดญญไปเร็วๆนะครับ135เป็นรายที่6นะครับชายไทยอายุ45ปีนครพนมนะครับเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนอันนี้ป่วยตั้งแต่13เสียชีวิต23รายที่136เป็นรายที่7วันนี้ครับชายไทยอายุ35ปีนะครับอันนี้อายุน้อยหน่อย นครราชสีมามีโรคอ้วนนะครับมีไข้ตั้งแต่13แล้วก็พบเชื้อ15เสียชีวิต22นะครับรายที่8ของวันนี้คือ137ชายไทย34ปีโรคอ้วนเหมือนกันครับเบาหวานมีปวดเมื่อยตั้งแต่13แล้วก็เสียชีวิต23สครับสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านะครับรายที่138ชายไทยอายุ36ปีนะครับอันนี้ยัง ไม่ได้พบว่ามีโรคประจำตัวนะครับอยู่กรุงเทพมหานครมีไข้พบเชื้อ18แล้วก็เสียชีวิต23ไปสถานที่แออัดนะครับรายที่139เป็นชายไทยอายุ35ปีอยู่กรุงเทพอันนี้มีอ้วนนะครับอาการตั้งแต่11แล้วก็พบเชื้อ15เสียชีวิต23รายสุดท้ายรายที่140หญิงไทยอายุ32ปีอันนี้มีตั้งคันด้วยนะครับ25สัปดาห์ แล้วก็มีไข้ไอเจ็บคอ15เมษาพบเชื้อแล้วก็23เสียชีวิตเดินทางไปในสถานที่แออัดแล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้ง11รายนี้และครอบครัวนะครับขอพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ร่วมกันดูแลสุขภาพส่วนตัวของทุกท่านและในครอบครัวด้วยนะครับ มาโดยสรุปตรงนี้ก็อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด6กายตามสถิติก็คือกรุงเทพมหานครมีเคสสูงสุดนะครับปทุมธาน,นีมี2องประจุบคีรีขัน1หนึ่งนครราชสีมาหนึ่งแล้วก็นครปนมอีกหนึ่งหลายหลายท่านนี้ก็มีภาวะอ้วนอ้วนถึง6ท่านนะครับใน11แล้วก็เบาหวาน4ความดันโลยสูง4นะครับไขมันในเลือดสูง2นะครับที่สําคัญมีรายที่ตั้งคันด้วยซึ่งตรงนี้ก็ ก็น่าเสียใจมากๆทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับนี่คือโรคระบาดซึ่งเราต้องเรียนรู้กับโรคนี้กับลักษณะของความรุนแรงของเขานะครับมาดูในลักษณะของกราฟนะครับซึ่งเป็น การแสดงถึงรายวันสีฟ้านี่ก็คือเดินเข้ามาในระบบบริการสีออกเป็นสีส้มเนี่ยนะครับก็คือเป็นการค้นหาเชิงรุกซึ่งจะต,ต้องทำกันอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ถึงแม้กราฟจะลดลงมานิดหน่อยนะครับก็ยังอยู่ในหลัก2,000มา3วันแล้วนะครับก็ช่วยกันนะครับมาดูเปรียบเทียบรายที่รักษาหลายที่ติดเชือ้อแล้วก็ <c oughs> หลายที่ต้องเสียชีวิตไปนะครับในระลอกแรกก็เสียชีวิตไป60 รายคิดเป็น1.42ซนะครับในะระลอกเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นการติดเชื้อไป2 0 0 0นะครับเสียชีวิตไป34รายเท่ากับ0.14เปส่วนก้อนขวามือสุดก็เป็นปัจจุบันนี้นะครับถึงวันที่25เมษายนติดเชื้อไป26,597เอามาคิดคำนวณกับ46รายที่เสียชีวิตไปเท่ากับ0.17เนะครับ มีการเดินทางกลับมาจากต,ต่างประเทศแล้วเราก็เข้าสู่ระบบของการกักกันนะครับทั้งหมดครั้งนี้5รายนะครับอียิปต์1อินเดียหแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตอีก3รายนะครับรายละเอียดตันที่ว่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งคนไทยที่เดินทางกลับมาอย่างประเทศของเราด้วยนะครับก็มีสัญชาติอื่นอยู่ด้วยนะครับไปดูในสกอร์บอร์ดซึ่ไล่เรียงตามการสะสม ทางขวามือสุดนะครับจะเป็นตัวเลขที่ไร่เรียงกันมานะครับก็จะเห็นว่าวันนี้กรุงเทพมหานครถึงแม้จะเป็นสีเขียวแต่เป็นหลัก4หลักอยู่นะครับ 1, นะครับเชียงใหม่163นะครับก็สะสมทำให้รวมไป3,000กว่านะครับเป็นอันดับที่2ชนบุรีสะสมเป็นอันดับที่3แต่ตัวเลขก็เพิ่มขึ้น163มากประทานโทษครับ75 ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับลดลงจากเดิมนะครับอันดับที่4คือนนทบุรีนะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้เป็น115จาก96ครับแล้วก็สมุดปราการดีขึ้นจากเมื่อวานนี้เป็น77จนะครับแต่ยอดสะสมแตะไปที่หลักพันไปแล้วนะครับ1 0ึ่นกับ66นะครับดีกว่าเมื่อวานนี้คือ84นะครับที่เหลือก็ปรากฏในตารางสกอร์บอร์ดนี้นะครับพอพวกเราได้ลงดูแลในรายจังหวัดของท่านเองนะครับเพื่อนำไปสู่การร่วมมือกันกับ ตางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งก็จะประกาศท่านอาจจะได้ข้อมูลของท่านที่อาจจะสูงกว่านี้อะไรอย่างไรก็นําเรียนว่านี่คือ,อ,อตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับตัวเลขในจังหวัดที่ประกาศอาจจะสูงกว่านี้นิดหน่อยเพื่อรอการเคลียร์ข้อมูลนะครับขอท่านทุกท่าน ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการรคติดต่อจังหวัดซึ่งตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่ามีบางจังหวัดก็ได้ประกาศในเรื่องของการมาตรการรายจังหวัดออกมานะครับผมอยากจะให้ดูว่าเราเอาสิบอันดับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่มีสะสมประธานทานโทษครับรายงานสูงสุด1ิบอันดับแรกของเมื่อวานเนี่ยของวันนี้แล้วกันไม่ใช่รอบ24ชั่วโมงจากเมื่อวานถึงวันนี้นะครับ ก็คือกรุงเทพมหาคนครพัน78เชียงใหม่163นนทบุรี115สุ์ปาการ77ชนบุรี75ปทุมธานี56นครศรีธรรมราช55นครราชสีมา54สุร,ราษฎร์ธานี54และสมุทรสาคร52ครับครับ เช้าวันนี้ก็มีการประชุมกันอย่างเข้มข้นทั้งทาง e อโของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันนี้ท่านประกรกระทรวงสาธารณสุขประชุมอยู่ด้วยแล้วยังมีคณะกรรมการของทางกระทรวงที่นําโดยท่านรองนยายรัธันตรีรัฐมรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรากูลก็ประชุมกันเช้านี้ก็มีการพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นทั้งการวิเคราะห์ให้เห็นภาพของการที่ได้เห็นลรอ,รอกนี้ที่มีความแตกต่างอะไรกันอย่างไรนะครับแล้วนำไปสู่มาตรการต่างๆด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะให้เห็นภาพของระรอ,อกนี้นะครับซึ่งทางที่ประชุมเอาห้าพันห้าหามพันกว่าคนเนี่ยนะครับมาแยกย่อยก็จะเห็นว่าระรอ,อกสองระรอกเดือนธันวาคมนะครับหกสกับระรอ,อกเมษายนหกสีเนี่ยตอนนี้ตัวเลขใกล้ใกกันนะครับซึ่งก็แต่ภาพของคนที่ติดเชื้ออายุจะน้อยลงนะครับโดยเฉลี่ยนเนี่ยอายุ29ปีของระรอ,อกเมษานี้เทียบกับ ของะระอกของปีก่อนก็คือ36กับ32นะครับเราก็เป็นสัญชาติไทยซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มคนก็ยังเป็นกลุ่มใกล้ๆเดิมนะครับคือ20ถึง39ปีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่แต่ขนาดเดียวกันเราจะเห็นว่าภาพของะระลอกแรกนั้นคนสูงอายุจะเยอะกว่านะครับคือ6กจุรระลอกของเดือนธันวานเนี่ย <S <S เหลืออยู่ที่ประธานโทษหกสิบ 60ถึง69และ70ปีขึ้นไปนั้นนะครับรอรอกแรกนี้ก็จะเยอะกว่ารอรอก2และรอรก3นี้นะครับก็คือจะเห็นภาพที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับมีประเด็นที่ทางอากองระบัดวิทยาเสนอตัวเลขขึ้นมาที่เชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงสถานที่เสี่ยงแล้วกันนะครับใช้เป็นสถานที่ในเขตของกรุงเทพมหานครเอาตัวอย่างมาทั้งหมด3478 กรุงเทพนี่ติดเชื้อกันไปเมื่อ,เม,อเมื่อรายงานสักครู่เนี่ยประมาณสักแ0กว่านะครับแต่ที่หาสาเหตุได้เนเอามา3,478แล้วมาไล่เรียงในพื้นที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องก็ไล่ออกมาได้19อันดับที่ว่านี้นะครับสถานบันเทิงเป็นอันดับที่1นึ่งเลยครับ2,227รายติดจากคนในครอบครัวคือบ้านสถานที่คือบ้านเนี่ย278 สถานที่ทำงานคือ203อันดับ4คือเชื่อมโยงจากต่างจังหวัด199สถานที่อีกแห่งหนึ่งก็คือ SQSQ นะครับทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นระบบที่เราทำกักกันไว้แล้วแล้วก็มีผู้ติดเชื้อขึ้นมาน,นี้พบ89อันนี้หลายคนบอกเอ,อ้อไม่ใช่สิอันนี้อาจจะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศจะนับรวมหรือเปล่า นี่ก็เป็นรายละเอียดการถแถลงจากทางนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะคะถึงจํานวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตในบ้านเราวันนี้นะคะวันนี้จํานวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่บวกเพิ่มขึ้นมา2,438รายค่ะมาจากการค้นหาเชื้อเชิงรุก282รายมาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ2,151รายนะคะยอดรวมสะสมตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีผู้ติดเชื้อนะคะ55,460รายค่ะ ถ้านับเฉพาะการระบาดในระลอกนี้จะมีผู้ป่วยยืนยันสะสม26,597รายนะคะ วันนี้มีจำนวนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาอีก11รายค่ะยอดรวมสะสมผู้เสียชีวิตคือ140รายแล้วนะคะการรักษาตัวค่ะตอนนี้มีคนรักษาตัวอยู่24,207รายรักษาอยู่ในโรงพยาบา 19, ล19,274รายและในโรงพยาบาลสนาม4,933รายนะคะในจำนวนนี้น่าสนใจค่ะคุณหมอจำแนกออกมานะคะว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอาการหนะัก507รายด้วยกันและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 138รายนะคะและวันนี้รายละเอียดของผู้เสียชีวิตนะคะ11ท่านด้วยกันก็จะมีผู้ชายค่ะ 8รายแล้วก็ผู้หญิง3รายนะคะวันนี้แต่ละท่านก็จะพบว่ามีประวัติอ,าอาบางท่านเนี่ยอาจจะมีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าบางท่านก็จะมีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนด้วยแล้วก็มีเคสของคุณผู้หญิงนะคะคผู้ชมเป็นผู้เสียชีวิตรายที่140นะคะเป็นหญิงอายุ32ปีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะตั้งคันอยู่ด้วยนะคะ อายุคัน25สัปดาห์สาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะแต่ว่าเริ่มป่วยแล้วก็มีไข้ไอเจ็บคอเนี่ยในช่วงวันที่8เมษายน15เมษายนได้รับการยืนยันว่าพบเชือะะ้อและเสียชีวิต23เมษายนค่ะตอนนี้ต้องออรอติดตามนะคะว่าการสอบสวนโรคของรายนี้เสียชีวิตอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะ ลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ